ือสิ่งที่เราตั้งใจไว้แต่แรกคือกะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอีกประมาณตอนวัยผมสัก45หรือ50ผมอาจจะกลับมาแต่เนี่ยคือกำไรคือมันย่นระยะเวลาในการที่ผมได้กลับมาบ้านเนี่ยเร็วขึ้นกว่าเดิมคือได้30กว่าผมได้กลับมาแล้วก็ถือว่าผมกำไรแล้วผมไม่ต้องไปรอให้ผม40 40 45 50งอมแล้วอะไรเงี้ยผมเป็นคนค่อนข้างจะเป็นพวกสุขนิยมก็เต็มที่ทำงานเต็มที่สนุกเต็มที่ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันน่ะก็ถือว่าใช้ชีวิตคุ้มในช่วงวัยรุ่นนะครับมันสุดโต่งเหมือนกันแต่ว่ามีความคิดอย่างนึงคือวันนึงเนี่ยอยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านที่นครนายกเวลาถ่ายละครตามโลเคชั่นต่างๆส่วนใหญ่ก็จะไปตามท้องทุ่งมันยิ่งทำให้เรานึกถึงบ้านเราตลอดผมกลับมาเลี้ยงไก่ชนอีกครั้งหนึ่งเมื่อประมาณเกือบ10เป็น10ปีแล้วนะครับพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีน้อยมันก็มีทั้งบ้านแล้วก็มีที่หน่อยก็เลี้ยงไก่มันก็แออัดละแล้วเราก็เริ่มจะจริงจังกับมันจะเริ่มเป็นฟาร์มแล้วด้วยความจำกัดของพื้นที่ทั้งเสียงทั้งอะไรมันก็ไปรบกวนสร้างความรำคาญให้กับเพื่อนบ้านคนอื่นก็คุยกับยายกับแม่แม่ก็บอกว่ามาทำตรงนี้สิยายก็บอกมาทำตรงนี้ที่เราเองเราไม่ต้องไปซื้อที่ใหม่เราก็แค่มาลงทุนเรื่องสิ่งปลูกสร้างเรื่องโรงเรือนอะไรของเราจะได้เซฟงบไปในตัวด้วยก็เลยตัดสินใจมาอยู่ตรงนี้ครับก็ตรงนี้อยู่ตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านนาพื้นที่ทั้งหมด8ไร่ครับในช่วงก่อนที่เราจะย้ายกลับมาแบบเต็มตัวเนี่ยช่วงวันศุกร์รับลูกตอนเย็นเสร็จก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เราก็มาอยู่ที่นี่อยู่แล้วได้มีช่วงจังหวะที่ได้ปรับตัวกับการใช้ชีวิตนี่อยู่แล้วมันก็เรารู้สึกว่ามันสบายมันสดชื่นกว่าการอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบไหนก็ลุยแบบนั้นผมเชื่อว่าจะสามารถอยู่กับมันได้นานผมเองก็รักชอบไก่ชนก็เลยทำให้มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างจนวันนึงมันก็เนี่ยครับเป็นฟาร์มอย่างที่เห็นทุกอย่างก็ใช้หัวใจอย่างเดียวเลยสโลแกนของที่ระพีพัฒน์ฟาร์มก็อย่างนี้เหมือนกันทำด้วยใจให้ของดีระพีพัฒน์ฟาร์มในนี้คือผมเปิดเป็นระบบลูกฟาร์มครับเราส่งพ่อแม่พันธุ์ไปให้เขาเพาะและหลังจากนั้นพอเวลาลูกเขาโตเนี่ยพอเป็นหนุ่มเป็นไก่หนุ่มไก่สาวเราก็รับซื้อกลับคืนมาแต่ว่าพ่อพันธุ์จะแม่พันธุ์เนี่ยออกไปจากเราผมวางเอาไว้ก็คือว่าไก่ชนมันขายได้ทุกวันมันก็จะมีรถรับส่งเข้ามารับที่ฟาร์มเพื่อไปในกรุงเทพแล้วก็กระจายออกไปตามจังหวัดต่างๆอันนี้คือรายได้รายวันนะครับรายเดือนของผมก็จะมีเรื่องงานละครก็ยังคงเล่นอยู่ยังมีสัญญากับช่อง7อยู่รายปีน่าจะเป็นจากเรื่องแบ่งลูกควายนี่แหละครับเพราะว่าควายเขาปีนึงเขาก็จะได้ลูกประมาณ1ตัวก็จะมีรายได้รายวันจากไก่รายเดือนจากละครรายปีก็มาจากควายที่ได้แบ่งสายพันธุ์ออกไปตื่นมาเลยก็หาข้าวหาปลาให้ลูกเรียบร้อยแล้วก็ลงมาเดินดูความเรียบร้อยภายในฟาร์มแล้วก็ลงโพสต์ขายไก่พอโพสต์เสร็จครั้งนี้ก็อาจจะผูกเปลอยู่ข้อควายหรืออยู่ศาลาเนี่ยนั่งตอบลูกค้าที่เขาจะสั่งไก่นะครับก็เนี่ยอยู่วนๆแค่นี้แล้วก็กินข้าวกับวนขึ้นอยู่แค่ก็หมดไปแล้ว1วันนี่ไม่รวมแฮงค์นะเพื่อนจากนครยกที่ไปกรุงเทพตอนนี้แต่ละคนก็กลับมาทำงานที่บ้านตัวเองหมดแล้วก็จะได้มีโอกาสได้เจอกันมันก็สุดนะครับทำงานก็ทำสุดเวลาสนุกแล้วก็ต้องสนุกให้สุดได้รีแลกซ์ตัวเองไปในตัวมันก็เหมือนให้ชีวิตเรามันบาลานซ์มีทั้งช่วงตึงช่วงหย่อนช่วงตึงช่วงหย่อนตัวเราเองมันก็ไม่ค้างคาเลยส่วนใหญ่นะครับที่มันลงในโซเชียลเนี่ยมันจะไม่ใช่มาจากช่องทางของผมนะมันเป็นช่องทางของเพื่อนๆพรรคพวกที่เขาถ่ายกันเพราะผมเองเวลาผมสนุกของผมเนี่ยผมแทบจะไม่ดูโทรศัพท์ไม่เล่นอะไรเลยสมาธิอยู่กับวงตรงนั้นแต่เพื่อนๆเขาเห็นแล้วเขาสนุกเพราะมันก็อยากบางทีจะถ่ายเก็บไว้เล่นไว้อํากันในกลุ่มบ้างอะไรเงี้ยแต่บางทีก็ลงหน่อยแต่มันคือตัวตนเราเราก็ไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะเป็นยังไงในเมื่อมันเป็นเราเริ่มจากไปดูที่บ้านพรรคพวกกันครับเป็นพี่ผมชื่อพี่เบิร์ดสองวิทวันก็อยู่ที่อยุธยาได้ไปนอนในข้อควายผูกเปลแล้วดูแล้วมันเพลินอ่ะเพราะควายเนี่ยคือเขาเป็นสัตว์ใหญ่ว่าทำอะไรก็จะเนิบๆไม่โลดโผนอะไรนะฮะรู้สึกว่าเฮ้ยมันชีวิตเรามันเดินช้าลงมันได้อยู่กับตัวเองได้ตกผลึกในความคิดอะไรหลายๆอย่างแล้วเขาก็ชวนไปเดินไปเที่ยวสนามประกวดควายไปดูควายสวยๆใหญ่ๆตัวใหญ่ๆหมดเลยนะมันสะใจดีเหมือนกันนะเลี้ยงควายนะมันเป็นรากเหง้าเราดีแล้วต้องมีกับเขาบ้างแล้วล่ะตัวแรกตัวนู้นครับชื่อหยกมณีเลี้ยงไว้เพลินๆนอนอยู่ในคอกดูพัฒนาการเขาดูเขาย้ายเอื้องกินฟางสมองเราก็ได้พักไปในตัวเพราะว่าเราทำงานเนี่ยบางทีมันต้องแข่งกับเรื่องทั้งเวลาเครียดกับสถานการณ์งานแต่พอเราเข้าข้อความทุกอย่างมันจะหายไปหมดเลยฝึกสโลโมชั่นเป็นการสโลไลฟ์กับชีวิตเรามากเหมือนที่ผมบอกว่าส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีการก็คือว่ามีช่วงตึงช่วงหย่อนอ่
ัดตรงเนี้ยเป็นสถานที่แบบหย่อนสมองผมควายบ้านน้าพี่พัดเป็นไงบัลเลอร์บัตเทอร์ชอบอะไรมันใหญ่ๆเข้าไปผมก็กำไรเยอะในชีวิตเนี่ยผมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผมก็สามารถทำให้มันเกิดกำไรให้กับชีวิตได้อยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่นี่นะฮะแต่สำหรับผมคือมันได้อย่างหนึ่งคือสิ่งที่เราตั้งใจไว้แต่แรกอ่ะคือกะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอีกประมาณตอนวัยผมสัก45หรือ50ผมอาจจะกลับมาแต่เนี้ยคือกำไรคือมันย่นระยะเวลาในการที่ผมได้กลับมาบ้านเนี่ยเร็วขึ้นกว่าเดิมคือได้30กว่าผมได้กลับมาแล้วก็ถือว่าผมกำไรแล้วผมไม่ต้องไปรอให้ผม40 40 45 50งอมแล้วอะไรเงี้ยเราก็ใช้ทุกวันน่ะให้มันมีความสุขนั่นก็คือกำไรของเราแหละลูกเองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเขาด้วยเขาก็ได้อยู่กับโตในแบบที่เราเคยโตมาก็คือธรรมชาตินั่นก็เป็นกำไรกับลูกด้วยกับเมียด้วยคนอื่นเขาหาเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดกันใช่ไหมฮะต้องหยุดงานวันหยุดยาวหรือลางานของผมไม่ต้องผมตื่นขึ้นมาผมได้เที่ยวต่างจังหวัดแล้วผมก็ถือว่ากำไรแล้วคนโตผู้ชายครับชื่อโอเชียนคนที่สองผู้หญิงชื่อน้องมาลีนแล้วก็คนสุดท้องชื่อว่าน้องอโปคือตัวแทนของน้ำถ้าเห็นลูกผม3คนก็จะมีความในส่วนที่ละไม้คล้ายคลึงผมซึ่งผมได้ใส่ไปในตัวเขาโอเชียนมันกล้าจนบางทีเรามันใจกล้าจริงๆแล้วผมก็คนที่ก็ไม่ค่อยกลัวอะไรเหมือนกันมันกล้าจนแบบบางทีเราต้องกลัวเป็นด้านสุดของผมมากอ่ะคือสุขนิยมแบบสุดๆอ่ะเล่นอะไรมันต้องให้สุดตรงไม่เจ็บตัวไม่เลิกมาลีนก็จะเป็นก็เลี้ยงยังไงมันก็ออกมายังจะคล้ายๆผู้ชายอยู่เหมือนกันน่ะก็ยังคงมีมุมหวานนะน่ารักบ้างมุมอ่อนสไตล์ผู้หญิงแต่ว่าเป็นผู้หญิงแบบหวานๆแบบหวานๆอมเปรี้ยวนะหวานอมเปรี้ยวอโปก็ยังเดี๋ยวต้องรอดูว่ายังไม่ชัดหรอกครับเพราะเพิ่งได้แค่ 8-9 เดือนก็ยังแบบอยากให้เขาโตมาสมวัยในวัยที่เขาจะต้องได้เรียนรู้ได้ศึกษามันก็ควรจะต้องเป็นไปตามวัยเขาที่เหลือมันก็แล้วแต่เราก็ส่งเขาตามกำลังไปก็ต้องให้ทัดเทียมกันทั้ง3คนเดี๋ยวให้เขาหาตัวเองเขาเจอเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวก็ให้เขาเลือกของเขาไปเองอาจจะมีเสริมบ้างบางทีอาจจะเป็นเรื่องกีฬามันก็จะสอนให้เด็กเป็นคนแบบเต็มคนนะจะให้เขารู้กฎกติการู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยคือบางครั้งเราไม่ต้องเป็นผู้ชนะตลอดเวลาอาจจะมีแพ้บ้างเราก็ต้องจัดแจงอารมณ์ตัวเองให้เป็นไม่ใช่จะเอาแต่ชนะอย่างเดียวจะต้องเป็นที่หนึ่งจะต้องเป็นที่หนึ่งตลอดบางการแพ้เนี่ยมันก็ดีนะมันจะได้ทำให้เราเนี่ยกลับมาดูตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่จะเป็นผู้ชนะเราจะดูแลอารมณ์ความรู้สึกของผู้แพ้ยังไงต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันรู้จักการจะเป็นผู้ชนะที่ดีกับการเป็นผู้แพ้ที่ดีเนี่ยต้องฝึกให้เป็น